ยังอยู่ที่ควันหลงของฟุตบอลถ้วยกอเมื่อวานนี้นะครับทางฝากฝั่งของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดโดยโค้ชทัตวันศรีปานนะครับออกมาชี้นะครับว่าการที่ผู้ตัดสินทำหน้าที่ผิดพลาดนั้นทำให้เมืองทองแพ้บุรีรัมย์ขาดลอยนะครับทัตวันศรีปานนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดกล่าวถึงการทำหน้าที่ของคุณทิติชัยนวลจันทร์ผู้ตัดสินในเกมถ้วยกอเมื่อวานนี้นะครับว่ามีส่วนสำคัญที่ทำให้ทีมของตนเองพ่ายแพ้ต่อบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปถึง 3-1 ด้วยกันนะครับเกมดังกล่าวโค้ชแบนบอกว่ามีจุดเปลี่ยนด้วยกัน3จุดนะครับจุดแรกคือนาทีที่66นะครับคือจังหวะนี้นะครับที่พีรพัฒน์โนชัยยาไปทำฟาวไคโอฟิลิเป้นะครับนอกกรอบแต่ว่าผู้ตัดสินนั้นเป่าให้เป็นลูกโทษที่จุดโทษนะครับจากนั้นนาทีที่81นะครับที่กสิเดชเวทยาวงยกบอลไปโดนแขนของโกซุงกีแต่ว่าผู้ตัดสินไม่เป่าเป็นจุดโทษนะครับและช่วงทดเวลาบาดเจ็บที่อดิศักดิ์ไกรสอนมงลูกเปิดของสหรัฐอยู่เย็นเข้าไปแต่ว่าทางไลแมนก็ยกธงล้ำหน้านะครับโดยที่อดีตกองกลางทีมชาติไทยชุดดรีมทีมกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าเกมเมื่อวานนี้ตัวเองยอมรับนะครับว่าบุรีรัมย์นั้นเล่นได้แข็งแกร่งกว่าเนื่องจากนักเตะรวมตัวกันเล่นด้วยกันมานานนะครับมีความเข้าใจเกมมากกว่าต่างจากเมืองทองที่เหมือนเป็นทีมใหม่นะครับเพิ่งจะรวมตัวกันมีนักเตะใหม่ๆเข้ามามากนะครับต้องใช้เวลาปรับจูนกันพอสมควรซึ่งทีมสามารถสร้างโอกาสได้ในเกมเช่นกันนะครับแต่ต้องมาเจอกับการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินที่ผิดพลาดหลายครั้งนะครับทั้งเรื่องของรูปจุดโทษเรื่องของรำหน้านะครับเรื่องของการฟาวล์ต่างๆทำให้สกอร์นั้นออกมาค่อนข้างขาดลอยนะครับเป็นเรื่องที่ต้องสอบสวนกันต่อไปด้วยนะครับคือต้องบอกว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่ทั้ง2ทีมนั้นกำลังปรับจูนทีมอยู่นะครับทาง SCG เมืองทองนั้นมีโปรแกรมในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกช่วงเดือนมีนาคมยังพอมีเวลาที่จะปรับจูนทีมให้ลงตัวนะครับแต่ทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับมีศึกใหญ่วันที่23กุมภาพันธ์นี้ในเกม FC แชมเปี้ยนส์ลีกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ FC โซของเกาหลีใต้ต้องดูนะครับว่าจะมีความพร้อมมากแค่ไหนด้วยนะครับ